สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้คือผมก็มาเล่นแกนนี่เนาะไม่ได้จะมาเล่นให้ผ่านนะครับแต่ว่าผมจะมาสอนขังคุณยายก็คือแบบอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปหาของอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคุณยายเนี่ยเราจะแบบเช่นเราอยากแกล้งคุณยายบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยเราจะขังคุณยายยังไงก็ไม่พูดมากนะครับเจ็บคอเนาะก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นผมขอตัดคลิปไปลงรถเลยนะอันเนี้ยผมก็ตัดคลิปมาที่ลงรถนะครับก็ถามว่าถ้าเราจะขังคุณยายยังไงอ่ะเหรอก่อนอื่นต้องเลือกสถานที่นะครับว่าจะขังคุณยายที่ไหนอ่ะถ้าอย่างเช่นถ้าเราจะทำให้สรุปเราก็มาที่ลงรถเนาะทุกคนคงมาเป็นใช่ไหมครับว่าลงรถมันอยู่ตรงไหนเนาะก็อันดับแรกนะครับเดินลงมาเนี่ยเราจะเห็นห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะที่มันจะมีไม้กั้นแล้วก็มีปุ่มเนี่ย off on เนี่ยให้เราเปิดประตูไปนะครับแล้วก็เอาของอะไรก็ได้อ่ะปาเข้ามาลึกๆหน่อยนะเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยโยนสัก3ทีเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาแล้วอ่ะแล้วเราก็กด on นะต้องกด on ด้วยนะครับอันเนี้ยคือเราจะซ่อนในรถแบบนี้แล้วก็คอยดูด้านหลังก็ได้หรือว่าเราจะซ่อนตรงหลังตรงหน้ารถแบบนี้เลยก็ได้นะอันเนี้ยมันมาแล้วซ่อนตรงหน้ารถก็ได้นะคลัชอันเนี้ยพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ล็อกแค่นั้นแล้วเราต้องล็อกนะเพราะว่าบางทียายแกมันพังประตูออกมาได้นะเว้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะสลบไปนะครับสรุปนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนขังยายเฉยๆเนาะก็วิธีง่ายๆก็คือให้เรามีของอะไรก็ได้ที่มาทำเสียงนะครับแล้วเราก็ปาเข้าไปในตู้หรืออะไรก็ได้เนี่ยแหละถ้าเป็นห้องน้ำก็ปาเข้าไปในตู้ปาไปลึกๆหน่อยแล้วเราก็ปิดประตูอัดแบบเนี้ยถ้าเป็นห้องนอนเราก็ปิดประตูเข้าไปตรงนี้เอ้ยโยนของเข้าไปในตู้นะครับแต่ไม่ต้องไปปิดประตูนะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดประตูตรงนี้ไม่ต้องไปปิดตู้นะครับแค่ปิดประตูพอเนาะแต่ตรงเนี้ยขังไม่ได้นะก็ถ้าเป็นลงรถก็อย่างที่ผมให้ดูไปเนาะว่าให้เราหาของสักชิ้นนึงอะอะไรก็ได้อะแล้วเราก็ปาเข้าไปในห้องซาวน่านะครับเสร็จพอยายแกเข้าไปโยนเข้าไปลึกๆหน่อยนะพอไม่งั้นแต่ยายแกจะตีเราได้นะครับก็พอโยนเข้าไปลึกๆเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเดินเข้าไปใช่ไหมเราก็ปิดประตูแล้วก็ต้องล็อกไม้ด้วยนะไม่งั้นยายแกจะเปิดประตูออกมาได้นะคลัชแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กดออนพอเรากดออนไอ้สวิตช์ตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้ซาวน่าได้พอซาวน่าได้เสร็จปั๊บแล้วก็เรียบร้อยก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วยายแกก็จะสลบเนาะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายกับผมบ๊ายบาย